เช่นผ่านได้ไหมเนี่ยผ่านได้ไหมคะบางคนยังถ้าเกิดว่านักเรียนจดความหมายแล้วไม่เข้าใจอ่ะนักเรียนจะต้องดูตัวอย่างคือบางคนเนี่ยจดแล้วไม่เข้าใจคือมันยังงงๆอยู่พอเห็นตัวอย่างตัวเข้าใจนักเรียนก็ไม่ต้องจดตรงนั้นก็จดตัวอย่างเข้าไปเลยแล้วก็เอาตรงนี้ไปแทรกอีกทีก็ได้เช่นทักษะบวกอาหารเห็นไหมคะว่าคำแรกทักษะเสียงสั้นเห็นไหมคะเวลาอ่านบวกอาหารเราก็กลืนมันเข้าไปโดยคำว่าอาหารนั้นน่ะเอาอะไรออกออ่างออกสระอาเป็นพักษาหารเห็นไหมคะนักเรียนก็ต้องสังเกตดูด้วยจุฬาอลงกรก็เป็นจุฬาลงกรออ่างไม่เอาอันนี้คือการกลืนเสียงเข้าไปราชาบอกโอวาทเป็นราโชวาทแตกต่างจากสมาร์ทนะสมาร์ทเมื่อเอามาชนกันก็จะทำให้เราอ่านได้ถูกต้องอันนี้สนธิสระลักษณะที่หนึ่งผ่านได้ไหมผ่านนะคะต่อไปมาดูสนธิพยัญชนะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงเสียงพยัญชนะเสียงพยัญชนะสองเสียงนะคะที่อยู่ใกล้กันตะกี้สระที่อยู่ใกล้กันแต่นี้พยัญชนะที่อยู่ใกล้กันอาจมีการตัดเสียงพยัญชนะท้ายคำแล้วสนธิกับเสียงสระหน้าของคำหลังความหมายมันยาวนิดนึงแต่นักเรียนดูตัวอย่างเนี่ยจะเข้าใจว่าคำหน้าคำหลังคืออะไรส่วนตะกี้ส่วนที่สระก็คือสระที่อยู่ใกล้กันอย่างเช่นพักษะสระตะกี้กับอานะสระกับอาก็เป็นพักษาหารเงี้ยอันนี้จะเป็นพยัญชนะละนักเรียนต้องดูตัวอย่างนักเรียนถึงจะเข้าใจผ่านได้ไหมคะผ่านนะเอาเช่นวนาบอกอะไรเป็นวนาอะไรอันนี้อ่านว่ามนัสรัมยะเป็นมโนรมมันเป็นแรกศัพท์ของมันเลยนะซึ่งเราไม่อยากอ่านออกเสียงคำว่ายะเราใช้ไม้ธนคาตใส่ลงไปก็เรียกว่ายอยักษ์การันเห็นไหมแล้วเราก็เลยไม่อ่านออกเสียงเมื่อไทยเรามาใช้เราไม่อ่านอย่างนี้แล้วเราอ่านเป็นมโนรมมนัสรัมยะ
เป็นมโนรมนักเรียนต้องดูคำด้วยไอ้จุดข้างล่างเนี่ยมะทำไมถึงอ่านนัดซอเสือเป็นตัวสะกดโดยออกเสียงอัมเหมือนอันนี้เหมือนกันรำนะมอม้าตัวสะกดลำยะนี่คือรากศัพท์ของมันจริงๆเป็นมโนรมแต่ถามว่าเวลาเขียนแล้วมันก็ทำไมไอ้ลำยะเห็นป่ะมันก็แค่แต่ไทยเราอ่านว่ารมไงเท่านั้นเองยอยักษ์ก็เราไม่อยากอ่านออกเสียงมันละเราไม่อยากอ่านว่ามโนรมยะเราก็มโนรมโดยใช้ไม้ทันตคาตค่าเสียงคือไม่อยากอ่านออกเสียงยอยักษ์ละเขาเรียกยอยักษ์กรันอย่างเงี้ยคำในภาษาไทยนะถ้าเกิดว่าเอามาจากบาลีสันสกฤตเนี่ยถ้าเกิดนักเรียนมีพื้นฐานในด้านของคำแล้วอะเมื่อคำไหนก็แล้วแต่มันไปสมานกับคำอื่นส่วนที่กับคำอื่นเนี้ยจะทำให้นักเรียนนั้นเดาความหมายของคำนั้นได้อ่ะต่อไปส่วนที่มี3ลักษณะใช่ไหมลักษณะแรกส่วนที่สระลักษณะที่2อันนี้ส่วนที่พยัญชนะต่อไปก็เรียกอย่างที่3นี่คือหิตส่วนที่หมายถึงการกลมกลืนเสียงระหว่างเสียงนิกหิตของคำหน้าเสียงนิกหิตของคำหน้านะกับเสียงสระหรือพยัญชนะของคำหลังนักเรียนรู้จักนิกหิตไหมคะไอ้กลมๆที่อยู่ข้างบนไม่ใช่จุดนะกลมๆที่อยู่ข้างบนพยัญชนะค่ะรู้จักเอ้านิกหิตอาจจะเรียกนิกหิตนฤกหิตหรือหยาดน้ำค้างเคยได้ยินไหมคะสามคำนี้ไม่เคยได้ยินครูก็ไม่รู้จะหาคำไหนแล้วมันมีอยู่สามคำนี่แหละนิกหิตนฤกหิตหยาดน้ำค้างถ้าเกิดว่านักเรียนได้ยินน่ะก็ยังพอเดาได้ว่านิกหิตคืออะไรไม่ใช่เป็นหิตนะนักเรียนจะสับสนพินอิหรือพินทุอิใช่ไหมเคยได้ยินไหมพินอีกับนิกหิตนะนักเรียนจะมีความสับสนกันอยู่แยกให้ออกนะนิกหิตนฤกหิตอย่าน้ำค้างพินอีพินทุอีบางคนแบบว่าคำคล้ายๆกันก็อาจจะงงได้ไม่เหมือนกันนะคะผ่านได้ไหมคะเนี่ยผ่านได้ไหมเช่นได้เห็นแล้วเห็นยังเนี่ยตรงสอเสือแล้วมีอะไรจุดๆอยู่บนเห็นปะคะเขาเรียกว่าอะไรนั่นแหละก็จะเป็นสันจรสันฐานนักเรียนอยากรู้ว่าทำไมมันถึงแบนยอหญิงนักเรียนก็ต้องท่องวรรคในภาษาบาลีให้ได้มี5วรรควรรคกะจะตะเล็กตะใหญ่ปะกะคะคะคะงะโอ้ท่องไอ้คะคะงะเนี่ยนักเรียนต้องรู้ด้วยว่ามันเป็นขออะไรเคยได้ยินไหมจะฉะชะชะยะโอ้นักเรียนก็ต้องไปเรียนสูงๆเลยถึงจะได้รู้ว่าคืออะไรบางคนอาจจะบอกว่ามันมาได้ยังไงคะมันมีที่มาแต่ว่าในระดับม.3ให้เรารู้แค่นี้ก่อนรู้เยอะเดี๋ยวไปเลยไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวอ่านพร้อมกันนะสไลด์ต่อไป2สไลด์ก่อนที่จะทำกิจกรรมไม่ต้องจดพร้อมกัน1 2 3
รุปใจความคืออะไรคะการสนธิไม่ใช่การสร้างคำส่วนการสร้างคำสมาทนั้นเป็นการสร้างคำในภาษาบาลีสันสกฤตเท่านั้นจำเอาไว้เลยพูดจำได้ไหมครูพูดหลายรอบมากเลยนักเรียนจำได้ไหมถ้าเกิดว่าครูถามเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องดูสไลด์นะต่อเราก็รู้แล้วว่าสมาธิคืออะไรสนธิคืออะไรคนอื่นถามมานักเรียนก็ต้องตอบให้ได้เพราะสนธิมันไม่ใช่การสร้างคำมันเป็นการกลืนเสียงเท่านั้นเองเสียงนะแต่ถ้าเกิดสมาธินั้นจะเป็นการสร้างคำในภาษาบาลีสันสกฤตจำให้ได้แค่นี้แหละนะส่วนไอ้คำผสมซ้ำซ้อนเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงในภาษาไทยนะอันนี้อย่าสับสนนะคะนักเรียนอันนี้ไม่ต้องจดก็ได้ต่อไปกิจกรรม